คดีที่ที่กองปราบผมไป2รอบไปนะมันก็คือเขาฟ้องที่ผมคุยเขาบอกว่าเขาฟ้องไปแล้วแต่ว่าอัยการนัดแต่ที่ไม่ได้ไปอัยการนัดที่ไปฟ้องตำรวจอะฟ้องส่งเรื่องอัยการแล้วอัยการนัดจะฟ้องที่ไม่ได้ไปอัยการเขาเลยออกจับนัดอยู่นี่เนี่ยละเจอละจับเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณนะคะถอดรองเท้าให้หนูหน่อยค่ะเป็นผู้ต้องหาคุณเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะให้ดูหมายจับไม่พี่ผมก็ไม่ได้หนีก็อยู่ไม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 ่เกี่ยวพี่เป็นผู้ต้องหาขออนุญาตใช้นะผู้ใช้สิทธิ์นะผมพื้นนะผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ไม่คุยใช่ไหมไม่ผมใจเย็นอยู่แล้วไอ้หนุ่มเล่นโกหกทำไมวะแต่ผมว่าผมยอมรับโกหกทุกคนโกหกหมดทุกคนโกหกหมดอยู่แล้วรู้นี่นะโอเคผมขออนุญาตใส่กุญแจมือนะใส่เสื้อตัวได้ไหมนมเอาใส่เสื้อใส่เสื้อแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเอาใส่เสื้อครับใส่เสื้อเย็นๆค่ะใส่เสื้อ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 ครับเข้าไปแบ่งฟันเป็นไรพี่ไปบ้านเราบ้านเราไม่เกี่ยวผมตั้งแต่ข้างหน้าไม่เกี่ยวไม่ต้องเข้าที่เดียวไปไม่ใช่เดียวไปไม่ต้องพี่ไม่เกี่ยวพี่เอาไปพี่แหววออกไปเดี๋ยวไม่งั้นผมจะเอาพี่ร่วมด้วยพี่แหววไม่ต้องพี่เขาคุยดีกับทุกคนเลยพี่เขาน่ารักทุกคนตะกี้พี่คนใส่แว่นเขาน้องคนใส่แว่นเขาคุยดีทุกคนคุยดีหมดเลยผมก็บอกพี่แล้วว่าผมอยากให้มันเราเนี่ยพี่เดินตัวไปแค่นั้นแหละน้องพี่ไม่ได้หลบหนีพี่เดินไปจะไปเข้าห้องน้ำแล้วพี่เป็นหลบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่พี่ประเด็นนี้อธิบายก่อนที่น้องพูดเนี่ยนะพี่หลบหนีอ่ะพี่หลบหนีข้อหามานานแล้วพี่ไม่ได้ไปสายถูกไหมถูกไหมอันนี้ผมอธิบายให้พี่ฟังนะพี่หลบหนีตั้งแต่แรกแล้วครับร้านที่สองเนี่ยตั้งแต่แรกละน้าคนเนี้ยเขาโกหกตั้งแต่แรกละตั้งแต่น้าประตูอันที่หนึ่งพี่ผู้ชายโกหกคนที่สองแล้วน้องออกไปก็โกหกอีกอันนี้พี่รู้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะพอถามปุ๊บน้องอึ๊กพอพี่บอกว่าพี่ไม่อยากค้นหรอกแต่ถ้าพี่อยู่เรียกออกมาเลยง่ายๆ148นะครับที่อยู่ซอยวชิรธรรมสถิต57นะครับแขวงบางจ่าเขตพระโขนงจังหวัดกรุงเทพนะครับไปส่งที่กองบังคับการปราบปรามพันธุ์ยุคความ10ปีตั้งแต่4ตุลา59ถึง4ตุลา69นะครับที่พี่เป็นบุคคลตามหมายจับนี้เนาะพี่เคยดูจับอันนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับโอเคเดี๋ยวพี่เซ็นนี้ผมหน่อยได้